ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าและงานหัตถกรรมลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาระดับภาครอบคัดเลือกวันนี้ที่คิวสเตเดียมชั้นเ h i g ไ l ไล h ์ศูนย์การค้า DM เอมควเทียเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนายสุทธิพง์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าและงานหัตถกรรมลายพระราชทานผ้าลายดอกร,ร,รักร,รารชกัญ,ญญาระดับภาครอบคัดเลือก ดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบระดับภาคจาก4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น745ชิ้นแบ่งเป็นประเภทผ้าจำนวน662ผืนและงานหัตถกรรมจำนวน83ชิ้นซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกผ้าให้คงเหลือ150ผืนและหัตถกรรมตามชิ้นงานที่เหมาะสมเพื่อประกวดระดับประเทศและรอบรองชนะเลิศในวันที่29กันยายน2566